สัมภาษณ์พวกหนุ่มนักเล็กจิตบุญนนท์วันนี้ทำสำเร็จเอาชนะได้อย่างสำเร็จถือว่าวันนี้เป็นวันที่เรากลับมาพูดชื่อครับพูดคาถาพูดคาถาขึ้นมาก็เขาไม่ค่อยถึงด้วยก็ได้ขยับเครื่องไม้ร่างกายเพื่อเข้ามาแล้วอืมเป็นไงบ้างวันนี้พอใจเกมการชกของเราไหมไม่พอใจครับมันเป็นยังไงต่อยไม่ได้หลังใจมวยแบบนี้ต้องน็อกให้ได้โอ้คือที่เราเดินจ้วงหมัดจ้วงหมัดฟันศอกเนี่ยเรากะน็อกใช่ไหมครับจังหวะที่เราเตะก้านคอตอนนั้นคิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาไหมคิดว่าเขาไม่น่าเพราะเต็มเลยไหมแต่ก็ยังลุกขึ้นมาทุกสองน้องขอถามนิดนึงเขากวนเราแบบนั้นเรามีความรู้สึกโมโหอะไรไหมไม่ครับก็ปกตินะครับเมื่อวานมันต้องสั่งประสานคู่ต่อสู้ความเสี่ยงยก3ที่เราไม่เข้าไปเนี่ยอันนั้นคือเราต้องผ่อนเกมแล้วใช่ไหมก็กลัวพลาดนะครับไฟที่แล้วกลัวแบบฝรั่งลูกมั่วเขาเยอะครับแบ็กคิดสองครับก็เห็นเขาทำมา2-3 ครั้งครับลูกมั่วเยอะแต่ว่าเกมรวมทุกอย่างเนี่ยก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราสักกี่4%โอเคไฟนี้ให้สัก60พอโอ้ย60เองเหรอทุกทำผลงานได้ดีเลยแต่ว่าให้คะแนนในสภาพร่างกายของเราไหมที่ยังไม่ดีเท่าที่ควรก็ยังไม่ดีครับก็ต้องไหนที่ปรับปรุงอีกเยอะครับต้องไหนที่ว่าคิดว่าต้องปรับปรุงอีกเยอะแรงครับแรงหมดเหรอวันนี้หมดเหรอก็ขนาดเขาไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ยังหมดอยู่โอ้สามยกนะก็ต้องไปปรับเปลี่ยนแก้ไขหลายอย่างครับเพื่อให้เข้ามวยรอบครับถ้าเข้ามวยรอบสภาพนี้ก็มีสัดส่วนรอบสูงครับมวยรอบมีกี่ปอนด์140ปอนด์ครับป๊อป140เขาเอาแต่ตัวแล้วก็มาครับวันนี้ชกกี่กิโลเท่าไหร่143ครับ143แต่น้ำหนักจริงเนี่ยลดได้เหลือประมาณเท่าไหร่140ครับ140ก็คือ3940ก็ทำได้ประมาณที่กันมวยรอบเลยเนาะ3940ครับอีกสักกี่ไฟถึงจะถึงจะคืนฟอร์มไหมหมายถึงว่าร่างกายถึงจะ 100% ซึ่งไฟ2ไฟเลยครับไฟ2ไฟแต่เราคิดว่าไฟนี้นี่ผู้ชกก็ยังหาเราอยู่ครับมันมองเห็นภาพเห็นผลไหมในการก้าวไปการประชกหรือไฟต่อไปก็ไฟหน้าต้องดีกว่านี้เยอะๆเลยครับถ้าสภาพนี้ก็ถ้าต่อยสภาพนี้แล้วน่าจะได้เลิกมวยเร็วๆเลยมีอะไรหนักใจก่อนชกอะไรยังไงไหมมีไหมหนักใจครับก็ลูกเชฟเขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับอ๋อเอาพกมีลูกน้อยอันนี้คือลูกตัวเล็กครับลูกสาวมาเชียร์พ่อด้วยวันนี้ลูกไฟครับวันนี้ถือว่าเก็บชัยชนะได้นะกลับมาคู่ศรัทธาแล้วล่ะอยากจะมีอะไรฝากขอบคุณใครบ้างอะไรยังไงบ้างบอกให้เลยขอบคุณทุกคนครับขอบคุณอาจารย์ขอบคุณแม่เองขอบคุณชาติครับที่มอบโอกาสให้กับใหม่ครับก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้เอ๋ยย้อนหลังนะครับครับผมขอบคุณทุกกำลังใจที่เกี่ยวครับไว้จะไปทำให้ดีครับผมบอกอะไรลูกสาวไหมวันนี้พ่อทำสำเร็จแล้วนี่ลูกสาวตอนนี้ก็ลูกไปนะครับลูกไปเหรอครับอายุเท่าไหร่นะครับอันนี้2 ขวบครับ2 ขวบแล้วอ๋อถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญเลยเนาะมาเชียร์พ่อที่ขอบเวทีด้วยเอาละครับขอบคุณมากครับแล้วแกพวกพี่ขอตั้งกระถ่ายภาพสวยๆหน่อยตัวนี้ก็ได้